ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับคลิปในวันนี้ผมจะมารีวิวเกียร์ในเกม Survive The Night นะครับซึ่งเกียร์มันก็คืออุปกรณ์เสริมนั่นแหละครับโดยเกียร์ที่ผมจะรีวิวก็คือนี่แหละครับเช็คเกอร์ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับเกียร์นี้มันสามารถที่จะทำการตรวจจับว่าฆาตกรมันอยู่ใกล้เรามากแค่ไหนแล้วครับก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีอยู่แต่ข้อเสียหลักๆที่ผมนั้นลองเล่นมาเลยเนี่ยก็คือมันล่อฆาตกรได้เพราะว่ามันเสียงดังอะครับก็ไปชมกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจะไม่พยายามเปิดปล่อยนะเพราะว่าเสียงมันดังตอนนี้ยังตรวจจับไม่เจอถ้าเกิดมันขึ้นเป็นสัญลักษณ์งงๆนี่คือแปลว่ามันยังตรวจจับฆาตกรไม่เจอนะครับถ้าเกิดตรวจจับเจอนี่คือผมจะรีบปิดทันทีเลยนะดูดิบ้านนี้มีใครไหมแย่แล้ววะฆาตกรมันใช้สกิลไฟนี่ผมก็จะพยายามไม่เปิดบ่อยนะครับเพราะว่ามันก็สามารถล่อฆาตกรได้เหมือนกันน่ะผมจะเปิดตอนที่สำรวจบ้านมากกว่าไม่มีก็ไม่มีว่ะโอเคจะยินเสียงแก้วแตกว่ะเฮ้ยปิดดูว่ามันอยู่ในบ้านนี้ว่ะจะยินเสียงเปิดประตูโอเคมันน่าจะอยู่ในบ้านนั้นแน่นอนเลยว่ะดีที่ผมอยู่ห่างกลับมาที่เดิมว่ะบีโฮเกนส์โอเคเพื่อนหายไปไหนกันหมดวะหาไม่เจอแย่แล้ววะปิดก่อนไม่มีว่ะบีโฮเกนส์เยี่ยม6โมงเช้าละตอนนี้ผมชนะละโอ้โหด่านนี้ผมไม่ชอบตรงที่ว่าทางโคตรแคบอ่ะลองดูมันอาจจะดูกว้างกลางๆแต่ผมคิดว่ามันก็ยังแคบอ่ะห้องโคตรกว้างเลยว่ะไม่มีใครเก็บเยี่ยมบีโฮเกนส์ฆาตกรอะไรก็อะไรอ่ะเวลาเจ๊เวลาตัวนี้คือมันสามารถทำลายล็อกเกอร์ได้อ่ะถ้าเกิดเราไปซ่อนในล็อกเกอร์ครึ่งตีสองเองหายละเจ๊อย่าตามหลังผมมาเลยผมบริสุทธิ์ Behold the Gens โอเคตอนนี้อยู่ห่างกับมันอยู่ไม่มีใครเลยว่ะห้องเนี้ย
อีเจ๊มึงฉลาดไปไหนวะมึงมาดักผมมึงมาดักกูรอหน้าเลยเหรอวะดักกูล่วงหน้าแบบนี้มึงโคตรฉลาดคลิปเยี่ยมโอเคการรีวิวก็มีแค่นี้ครับก็ก่อนจะจบคลิปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการรีวิวในครั้งนี้ถ้าเกิดผมพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยนะครับนะก็บ๊ายบายครับ